ันนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นจังไดเป็นมือซาแค่นี้เองแล้วก็เจ็บกระดูกข้างแค่นี้ค่ะสองอย่างมีน้อยจังทรมานมากมือซาอ้าวเหยียบหลังเท้าให้เรียบร้อยเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านใช่ไม่เอาไปอีกละพอสังเกตก็คือระบบประสาทนั่นเองระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของร่างกายไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตให้ใจว่าระวัดกันที่ความรู้สึกลุงขอใส่ไว้ก่อนโฟนให้เล็กครับลุงหมายถึงคุณลุงหลังๆนี้บอกตรงๆว่าผมจะเสียดายเสียงผมไม่อยากจะพูดทิ้งพูดคว่างเพราะเสียงผมเป็นเสียงที่มันมีพลังอยู่ตัว ก็เลยพูดทีก็จะเรคคอร์ดเอาไว้ไม่ต้องไรแล้วผมต้องการให้เด็กรุ่นหลังๆเขาได้รู้ว่าสิ่งที่ลุงออกมีอยู่และรุ่นนั้นก็จะศึกษาใช่ขอจะคุยกันนะครับให้ฟังลุงออกนะครับพอรุ่นนั้นเขาศึกษาแล้วก็จะเก็ตคล้ายๆมันจะเป็นแม่แบบผมจะผมคิดถึงขนาดนั้นนะ งานผมตัวผมมันจะเป็นแม่แบบให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ไม่มีใครมีเอามาใช้ได้เท่าที่ตามตามหามันก็ไม่มีแต่มันก็ลึกซึ้งมากแยบยลมันแยบคายมากหลังๆมาเนี่ยผมใช้คำว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำลายมนุษย์ใช่ผมใช้คำเป็นชมหนักไปไหนเลยใครจะมายอดแย้ผมมานี่เคมีทำลายแน่ๆใช่เขาว่ายาแต่ผมบอกว่าผิดใช่ใครบอกว่ายามาสางมาสองกระปากมาด้วยนะอย่ามาจะปากจะจัดการให้ดูทำนองนี้ครับแต่มันก็ไม่ถึงตรงนั้นครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ไปต่อต้านใครไม่ได้หักล้างใครแล้วก็ลอยๆของเราไปทั้งหมดครับที่ความรู้สึกคำว่าความรู้สึกทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกได้ทุกกรณีใช่ แต่พอเวลาพูดแต่ด้านความรู้สึกก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมความจริงความรู้สึกคือธรรมชาตินั่นเองครับวิทยาศาสตร์โดยเนื้อก็คือศึกษาธรรมชาติแต่พอเราถึงจุดของธรรมชาติมันคนละเวเลยทีเนี้ยใช่ไปด้วยกันไม่ได้มันก็เลยต้านไม่อยู่พอเรามาในรูปธรรมชาติจะง่ายง่ายเยอะขอให้เข้าใจในกรอบของธรรมชาติง่ายเยอะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติโรงงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราคือหัวใจนั่นเองสังเกตอย่าแป๊บหัวใจนะรู้สึกตาสว่างขึ้นค่ะนอกจากตาสว่างแล้วอะไรเกิดขึ้นเบาเบาก็มันก็เหลือซาอยู่เนาะเหลืออยู่เนาะมันจะเป็นครึ่งซีกมาหานี่เนาะค่ะแค่นี้ค่ะครึ่งซีกมันนี่ถูนี่ผมจะหายนะถูไปเถอะเพราะร่างกายผมมันเหมือนกับเป็นประจุเลยค่ะมันจะแลกเปลี่ยนมันเองอ
เจ็บไหมคะไม่เจ็บรู้สึกยังไงสิ่งไหนมาดูสิรู้สึกอยู่แต่นิ้วนี้แหละเห็นไหมอันนี้คือมันซาอยู่นิดเดียวแต่มุมนี้แต่มุมนี้รู้สึกสบายละรู้สึกแล้วนะค่ะเหลือแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะแรกเป็นประหลาดมากครับตรงนี้ไม่มีละปกติละแต่ตรงเนี้ยนิดเดียวจ้าเหลืออยู่ปลายนี้นิดเดียวปลายเข็มค่ะผมใช้นิ้วผมจะกีดหายเลยตรงนี้นะนิ้วนี้นะค่ะนิ้วนี้ละค่ะนิ้วนี้มีไหมไม่ละค่ะแค่นี้ก็หายนี่มันจะไหวมากใช่ก็จบถ้านอนตื่นเช้านะจะเจ็บปวดแสบเป็นบางวันบางวันก็แสบบางวันก็เจ็บนั่นคือเมื่อเช้าที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่เช้าพรุ่งนี้จะคนละเรื่องแล้วค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมฮะนี่นะที่ผมเรียกว่าการแพทย์อนาคตเห็นผมเดี๋ยวนี้ด้วยนี่เห็นกระดูกข้างขยับดูซิไม่สายไปแล้วเลยไม่ใช่ในกระผมนี่อยู่ใกล้ผมอยู่ดูก่อนนะแต่ที่ปั๊บปั๊บเนี่ยนะเมื่อวานนี่เดินเอียงเลยจับน้ำก็ละเอียงเลยพอวันนี้ตื่นมาค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นคุยกับพี่เขาเลยว่าตั้งใจจะมานี่กันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเพราะตั้งใจจะมานี่ใช่ไหมแล้วค่ะมันมีความรู้สึกว่าทำไมหนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยคุยกับพี่เขาเลยว่าพอเป็นความตั้งใจค่ะตั้งใจจะมาจริงๆตั้งใจมันแต่นู่นนะตั้งใจมาจากข้างนอกเลยจากออสเตรียเลยค่ะเฮ้ยค่ะตั้งใจมาจากนู่นตั้งแต่ปีที่แล้วออสเตรียค่ะเยอรมันนะคะติดกับเยอรมันนะคะนั่นเหรอมาจากนู่นเลยเขาติดต่อเขาเลขามาตั้งแต่ปีที่แล้วคุยกับเดียวมาทั้งคู่ไอมาเดียวแล้วก็พี่เขาไปเที่ยวหาแล้วก็ชวนพี่เขาเข้ามาด้วยพี่เขาไปเที่ยวหาไปเที่ยวที่ออสเตรียไปเที่ยวไม่พี่เขาไปเที่ยวที่จังหวัดเลยพี่อำเภอด่านซ้ายนะคะก็เลยว่าพี่เขาเข้ามากรุงเทพมาธุระกันแล้วก็พี่เราไปหาลุงหงอกกันไหมไม่เคยเล่าพี่ไม่เคยบอกนะว่าพี่แกเจ็บตรงนี้ก็ว่าไปหนูจะพาไปหาลุงหงอกแล้วไปรักษากันดูเพราะหนูดูในเฟซบุ๊กมาก็เลยชวนพี่เขามารักษามากำจัดมันออกซะอย่าให้มันอยู่กับตัวเราก็ว่าแต่ดูเฟซบุ๊กนะตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนแต่ปีที่แล้วมาเมืองไทยแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลามาแล้วก็ไม่มีคนพามาไม่รู้จักกรุงเทพคนบ้านนอกคือบินตรงไปเลยถึงสนามบินก็บินตรงกลับไปบ้านเลยแล้วก็พ่อแม่เป็นฮิตตอนรู้จักกับลุงหงองตัวเองไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นเข่าขึ้นบันไดไม่ได้อยู่บ้านเยอะมากคนแก่นะลุงอะไรเนี่ยเป็นโรคเกาต์เป็นเข่าเดินกันไม่ได้แล้วพ่อเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นทุกอย่างอยู่ในตัวพ่อน่ะต่อมลูกหมาก5โรคกินยาบรรลกรรมเป็นมาตั้งแต่พ.ศ.2003แล้วก็ว่าเอามาที่ไอ้กินพวกอย่างให้เป็นยาน่ะกินรักษาแบบการกินน่ะหาหมออยุธยาน่ะ แล้วก็เอามารักษานั้นเอามา2รอบแล้วพ่อนั่งรถไกลไม่ได้เพราะแก่มากแล้วแล้วก็เป็นหลายโรคทั้งพ่อทั้งแม่แม่เป็นซาร้อนตรงเนี้ยเป็นไอ้ปลายประสาทพูดให้พ่อไม่จบก่อน แล้วเห็นนี้พ่อก็รักษาเป็นความดันไม่เคยลงเลยความดันขึ้นอยู่180ตลอดเวลาลงมา160ก็ขึ้น180ตลอดเวลากินยาอยู่ตลอดเวลาหยุดยาไม่ได้คำถามดักคอเลยยังหายใจอยู่หรือว่าเขาไปแล้วยังหายใจอยู่เพราะมันเยอะเลยคืนที่วันนี้แล้วต้องการเนี่ยต้องการมากนะต้องการเอามารักษาแบบนี้แล้วก็อาด้วยว่าเปลี่ยนคำว่ารักษาเป็นอย่างอื่นเอามากำจัดออกเอามาให้ลุงหงอกกำจัดไอ้พวกอย่างอยู่ในร่างกายน่ะคำไม่ดีคำไม่บริสุทธิ์น่ะออกแล้วเอาความบริสุทธิ์ไว้ก่อนจะไปถึงบิดามารดาเอาตัวเองก่อนตัวเองก่อนใช่โอเคไหมเอวเดี๋ยวอยู่ปั๊บนิดนึงตรงเนี้ยมีนะแล้วมันเสียบอยู่ตรงเนี้ยแล้วกระดูกข้างมุมเนี้ยนะคะเสียบไปเลยแน่นอนไม่ต้องค่ะโอเคนะต่อไปแอคที่สองค่ะเมื่อกี้แอคที่ค่ะ
กับหลังไปเลยพิงไปเลยตั้งหลักไว้เป็นปีเองไงโอ้ไหมฟังให้ดีมันมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะค่ะเขาก็ตั้งใจมาแบบคุณนั่นแหละพอเวลาเขามาห่างจากจุดนี้เพียงฝั่งนุ่นเจ้าพญาค่ะเขาบอกได้รับกระแสเลยเหรอแค่ดูเนาะดูก็รู้มั่นใจเลยว่าเนี่ยเราเอาพ่อเราไปพ่อเราต้องหายแม่เราเป็นซาตอนไอ้เท้านั่นเนาะเย็บผ้าตั้งแต่สมัยตั้งเป็นสาวรับจ้างเย็บผ้าเอาจักไปเย็บผ้าจักโบราณน่ะ จนลูกโตจนทำมาหากินได้น่ะแม่หึงหยุดแล้วทีนี้แม่ถ้าหนาวก็หนาวจัดถ้าร้อนก็ร้อนจัดได้เอาผ้าชุบน้ำพันไว้ถ้าหนาวก็ได้เอาผ้าพันไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยรักษามารักษาพ่อนี่มาก็สิบกว่าปีแล้วแต่แม่นี่รักษามาตั้งแต่เด็กๆมันว่าที่เขาไม่หายเพราะว่าเขาใช้คำว่ารักษาเขาไม่ว่าไอ้กันจัดเนาะเขาไม่ได้ว่าเอามันถูกของเขาแหละเขารักษาก็รักษาไว้ในตัวตลอดหนึ่งเขาตั้งชื่อโรคแล้วปึ๊บสองเขาก็รักษาเอาไว้เข้าใจความหมายเนาะแล้วปีเนี่ยมันจะหายเพราะฉะนั้นหมอไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มีรักษาไม่ได้กำจัดผู้ไม่มีโรคค่ะมีแต่อาการเช่นอาการปวดหลังไม่ใช่นี่อาการชาเนี่ยถ้าเราทำไอ้จับแฮนด์จักรยานปั่นไปทำงานนะเนาะเพราะปั่นอยู่เมืองนอกต้องปั่นจักรยานไปทำงานเปลี่ยนเพียงแค่อาการค่ะอาการที่ว่านี่คืออาการที่มันผิดปกติเดิมมันไม่มีอะไรมันปกติแต่พอเวลามันช้าพวกอาการนี่มันก็ไม่ปกติแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็มาถึงลุงเราก็จัดการให้มันปกติซะมันก็จบข่าวจับมันเข้ากันซะกำจัดมันออกไปใช่ไหมฮะพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้ถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยลุงเรานำเสนอพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ในตัวคุณพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะมันห่อหุ้มพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ในตัวคุณมันไม่ทำงานก็เลยได้รับการกระตุ้นจากลมออกซึ่งมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์เยอะทั้งภายในลึกและภายนอกด้วยของคุณมีแค่ภายในนิดเดียวแต่ไม่เวิร์กมันก็เลยทำให้ปวดโรคร้าวหรือชามึนงงเบลอว่าไปกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกท่านจะบอกว่าเป็นเพราะจักรยานไม่ใช่ถ้ามันใช่คนที่ขี่จักรยานทั้งหมดต้องเป็นเหมือนกันเห็นไหมมันไม่ใช่แน่ถามว่ามันคืออะไรร่างกายมนุษย์เรา
มันจะมีภูมิต้านทานแตกต่างกันโอเคไหมครับเนี่ยร่างกายมนุษย์เราจะปรับตัวสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันใช่ไหมฮะใช่เราอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันเป็นเยอรมันออสเตรียฮังการีมันเย็นแล้วมันหนาวใช่ใช่นะแต่มันเย็นมันหนาวภายร่างกายต้องการอุณหภูมิสูงใช่นะปกติก็จะใส่เสื้อคลุมให้มันเยอะๆมันไม่พอมันต้องใช้เบิร์นก็แปลว่าสูดอากาศไปลึกได้นานๆเนี่ยมันเบิร์นอุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นพออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นภูมิต้านทานเราก็จะสูงขึ้นเมื่อเรามีภูมิต้านทานสูงขึ้นมันก็สิ่งแวดล้อมที่มากระทบกับเราก็ไม่สามารถทำได้เหมือนคุณหมอผมก็จะมีความต้านทานสูงมากตัวเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อราภายนอกไม่มีหรอกเขาว่าเชื้อโรคแต่ลุงหมอบอกว่าสัตว์โลกไม่ใช่เชื้อเขาบอกว่าเชื้อโรคเขาทำอะไรไม่ได้หาวิธีฆ่าอย่างเดียวลุงหมอบอกว่าสัตว์โลกต้องอยู่ด้วยกันนะโว้ยเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันนั่นคนละความคิดเนี่ยของเขาคิดแต่จะฆ่ามองไม่เห็นตัวด้วยสายตาเปล่าก็ส่องกล้องหาให้มันเจอแล้วเอามาฆ่ายิ่งฆ่ายิ่งเยอะเพราะสัตว์ตัวเล็กเนี่ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วมากรู้จักการแบ่งเซลล์ไหมอะมีบ้า1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เนี่ยจ้ะเห็นไหมไอ้ตัวเล็กที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันเล็กกว่าอะมีบ้าอีกอะมีบ้าที่พูดก็เป็นสัตว์เซลล์เดียวนะไอ้สิ่งที่พูดถึงเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันเล็กกว่าสัตว์เซลล์เดียวมันจะขยายตัวได้มากกว่าเร็วกว่าเป็นว่าฆ่าในไว้หมดหรอกโยกเป็นไปเผาเผาทุกตัวเลยว่าเพราะฉะนั้นกรอบความคิดเดิมๆที่ทางการแพทย์ตะวันตกหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันบ้านเรามาใช้ทั้งระบบเลยโอเคนะมันอยู่กับชีวิตคนในบ้านเรามาไม่น้อยกว่า120ปีการแพทย์ตะวันตกของฝรั่งนะมาในบ้านเรามาถึงเริ่มต้นก็อาหาร5โมงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินพอแล้วครับเริ่มพูดมันได้แล้วตรงนั้นนั่นคือเขาใส่เข้ามาเขาก็บอก5โมงความรู้นะโอ้สารพัดกิจว่าครับมีเห็นมีผลว่าไปมาถึงวันนี้ตัดทิ้งให้หมดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ตัดให้หมดเอาแต่คำว่าอาหารเนี่ยเป็นพลังงานกินทุกอย่างย่อยสลายเป็นพลังงานคิดพอณวันนี้พูดถึง2อย่างสสารกับพลังงานโอเคไหมทีนี้ส่วนพลังงานมี2รูปแบบพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาถึงวันนี้มันเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์งั้นพอเรามาเจอผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวผมตัวคุณก็มีใบไม้ทุกใบมีหมดมันอยู่ในระดับนิวเคลียสโอเคนะใครล่ะครับแบ่งได้ล่ะระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนจากกันเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินรูปของสองสิ่งใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางเนี่ยระหว่างตัวถ้าพูดถึงระดับนิวเคลียสอย่างกำปั้นมาแยกย่อยไปหรือหน่วยที่สุดเรียกว่าหน่วยในนิวเคลียสมันอยู่ตรงกลางของโปรตอนจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเหมือนพลังงานของจิตเนี่ยมันจึงได้รุนแรงขึ้นมากแล้วก็ให้เกิดผลดีไม่มีผลร้ายนั้นพอเวลาใครได้รับตรงนี้มันจะสบายตัวใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะค่ะสรุปคือพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเพราะอิฐหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้าอากาศน้ำเป็นธรรมชาติหมดโอเคไหมพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติในกลุ่มของพระพุทธเจ้ากับแก๊ง
ยังมันจะยังแก๊งเรียกว่าอะไรแก๊งพระอรหันต์โอเคนะพระพุทธเจ้ากับแก๊งของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นเห็นไหมผูกขาดเลยจะรู้ขออนุญาตพูดไปดูนะรู้ว่าเอามาใช้ได้ด้วยเอามาใช้รักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาคนอื่นได้ไม่ใช่รักษาโรครักษามนุษย์รักษามนุษย์ให้อยู่แต่โรคให้ไปชัดเจนนะมันคำว่าโรคทิ้งไปที่เขาว่าตัดคำว่ายาทิ้งไปที่ใช้ในการเป็นเครื่องมือในการรักษาเราไม่ใช้ยาทุกคนอันนี้ปีที่แล้วเพิ่งเริ่มรู้สึกเดือนมีนาแล้วก็เมษาหนักแล้วก็พฤษภาหมอไปฉีดยาเข้าข้อมือเลยรักษากินยาเม็ดไม่หายก็ไม่หายจนถึงวันหายแล้ววันนี้หายมาตั้งแต่ให้เขาฉีดแทนที่จะดีใช่กับยืดเยื้อเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องดีฮะเคมีถ้าคนที่เรียนวิชาเคมีนะโครงสร้างมันอะตอมสองอะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุลการที่จะเอาอะตอมมารวมกันได้เพิ่มความร้อนก็เป็นเยอะอย่างน้อยก็อย่างน้อยนะประกอบของอะไรก็ว่ากันไปให้รวมเป็นหนึ่งโมเลกุลนอกจากรูปแบบธรรมชาติเขาใช้ความร้อนไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสทีนี้การที่จะแยกโมเลกุลนั้นออกมาเป็นอะตอมต้องใช้ความร้อนมากกว่าจึงจะแยกจากกันได้เมื่อกี้ผมพูดคำว่า500องศาเซลเซียสในร่างกายเรามีความร้อนซึ่งเรียกว่าอุณหภูมิมีแค่37จุดเท่านั้นใช่ไหมเคมีเข้าไปในร่างกายไม่มีสิทธิ์ย่อยสลายเลยตกค้างหมดผมพูดอย่างนี้มนุษย์ไม่รู้ช่วยไม่ได้ท่านทางการแพทย์เขาพูดเรื่องนี้ไหมเขาพูดได้ไงมันเป็นอาชีพเขาอะเขาก็ไม่พูดแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราจะใช้บริการไปใช้บริการเขาอีกไหมก็ถามตัวเองที่เนี่ยอย่าถามผมแต่ผมไม่ใช้บริการเขาอยู่แล้วโอเคไหมเพราะผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นจบถ้าธรรมชาติมันเกิดเองมีเองวิธีคิดคือคิดตรงนี้แยกกันได้แล้วเราก็จะอยู่ในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ตัวเราแท้ๆก็คือธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้มันตรงกลืนกันใช่แต่พลังหนึ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติคือพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพลังงานที่ว่านั้นผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ถ้าพระพุทธเจ้าพูดนะคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบในพระวรกายของพระองค์เองสิ่งนี้มีแต่พระศาสดาจะรู้เนาะเราไม่ใช่พระศาสดารู้ตามพระองค์ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่ได้มีโทษทีนี้คนที่จะไปได้พลังงานที่มาใช้ได้มากน้อยต่างกันเพราะว่าทุกคนมันจะมีหลักการคิดวิธีคิดต่างกันแม้จะทำตัวอย่างเดียวกันนะในเรื่องชื่อมามันมีวิธีคิดต่างกันแต่จะมีคำตอบเหมือนกันได้มันมีแนวทางมันมีวิธีคิดต่างกันแต่มีคำตอบเหมือนกันในโจทย์อันเดียวกันโทษครับแค่นี้ครับเวลาเราทำความเข้าใจเรื่องนี้จะได้ฟังมากที่จะเดินครับนี่จะหลับสบายอย่างนี้โทษครับคุยกันไม่ด้วยนะมันธรรมชาติที่สุดใช่ไม่ต้องไปเล่นกันไปไหนดีนะนี่มุกมาเลยเนี่ย
ยังไงแอดมินเขาทำงานดีไหมดีค่ะเขาสื่อสารได้นะค่ะได้ทำใจดีตอนอยู่นู่นก็พอนั้นมาพอเห็นปุ๊บคลิกมาตอบทันทีเลยส่งที่อยู่ส่งอะไรให้ทันทีเลยตอนอยู่นู่นน่ะเร็วมากมันเป็นพวกประเภทใจรักจริงๆที่เอ้ยผมก็นั่งคิดว่าเอ้ยเขาทำงานที่ลุงบอก24ชั่วโมงผมก็นั่งคิดที่เขาด้วยใจเขาจะแพ้ถึงได้รู้ว่าใช่ไม่ว่าจะถามมาในเวลาไหนแอดมินก็จะโทรให้ใช่ก็เราก็แจ้งรายละเอียดว่าเราต้องกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออต่อไปจะใช้ร่างกายกับท่ามกลางของความหนาวเย็นได้ดีขึ้นเยอะเยอะเลยมันผิดตรงที่ว่าหนาวจัดไม่เป็นไรแต่ร้อนมาแล้วเป็นแล้วทั้งที่คนเกิดเมืองร้อนมาจัดร้อนจัดแล้วก็เป็นหวัดแต่หนาวจัดไม่เป็นไรเลยหนาวจัดก็ปกติแข็งแรงลุยหิมะตากฝนได้ตลอดไม่เป็นไรแต่ถ้ามาผิดอากาศตอนถ้านอนกลางคืนเหงื่อออกเนี่ยตื่นเช้ามันจะเป็นหวัดเลยว่าร่างกายเราปรับไม่ทันเรายอมแล้วเราปรับไม่ทันนี่ฮะตอนนี้ต่อไปจะไม่ใช่แล้วเพราะพลังงานนี่มันเข้าไปมันจะปรับได้ไวขึ้นเขาว่าเป็นวัยทองเนาะ3ปีมาแล้วอ่ะนอนหลับวันละ 2-3 ชั่วโมงอ่ะแต่กลางวันทำงานตลอดก็ทนได้น่ะแต่มันก็มาผิดตรงนี้แหละมันเพิ่งเป็นปีที่แล้วตอนนี้ 100% ไหมยังอยู่ค่ะแหล่อยู่ตรงริมเนี่ยแหล่อยู่ริมตรงเนี้ยแหล่อยู่เนี่ยค่ะมันชาแบบหนาๆเนาะมันเป็นหนาๆชาหนาๆเท้าชาไหมเท้าไม่เป็นค่ะมันจะเป็นแต่เนี่ยแต่มันจะรู้สึกปวดเพราะทำงานหนักตลอดเดินทำสวนตอนนี้กลับมาเมืองไทยทำสวนเดินทั้งวันไม่หยุดเลยยัน4ทุ่มถึงหยุดอาบน้ำนอนเที่ยงคืน6โมงเริ่มใหม่เดินตลอดเมื่อไหร่กลับไปอีกก็ไม่กลับอะค่ะจะย้ายอะไรมาที่นี่ละเดินเรื่องมาเดินเรื่องนะคะกลับมาที่นี่มาอยู่บ้านพอละหยุดละไม่ไหวทนหนาวไม่ไหวละหนาวขนาดไหนเตียหนาวมากหนาว6เดือนกับ7เดือนน่ะกลางตุลาหิมะจะมาเมษาบางทีหิมะบนภูเขายังไม่ละลายอยู่กลางภูเขาอยู่ตอนเหนือมั้งติดกับเออจากเยอรมันไป3กิโลเอ้ย3ชั่วโมงถ้าขับรถเร็วก็2ชั่วโมงครึ่งออกจากไอ้มิวนิกออกจากสนามบินมิวนิกไปบ้านน่ะมันอยู่มันมีแต่ภูเขาทั้งปีหิมะไม่ละลายเขาไปเล่นหิมะตอนหน้าร้อนก็ได้บนภูเขาน่ะ หิมะไม่ละลายตลอดปีหนาวมากก่อนชิดปีนี้คุณจะเป็นรัสเซียไปรัสเซียกับไปรัสเซียคุณจะไปทำอะไรบ้างรู้จักแสงเหนือไหมแสงเหนือรู้จักดูในเฟซบุ๊กเขาเคยไปดูไหมเคยไปเห็นไม่เคยค่ะเห็นแต่ในเฟซบุ๊กเห็นแต่เขาลงในเฟซบุ๊กแสงเหนือนะที่เขาไปนอนดูไอ้ใต้หิมะเขามีอุโมงค์เขามีรีสอร์ทเป็นอุโมงค์อ่ะนอนใต้หิมะแสงไปดูแสงเหนือน่ะเห็นในเฟซบุ๊กเอาล่ะที่พูดนี้เมื่อกี้นี่นะถามว่ามันอยู่ในประเทศอะไรไอ้แสงเหนือนั่นนะเพราะว่าไอ้จำประเทศไม่ได้แต่ไม่ได้ไปดูเห็นแต่ในเฟซบุ๊กเนาะคลิกดูในเฟซบุ๊กมันเป็นของรัสเซียเหรอมันจะมีล่ะมันจะมีนอร์เวย์ฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาและรัสเซียทีนี้ผมจะเลือกรัสเซียจะเลือกรัสเซียเอาเพราะว่าไปนอนรีสอร์ทอุโมงค์นะมันจะเห็นแสงเหนือนอนอุโมงค์ผมจะไปในฤดูที่มันปิดหิมะปิดหมดนะเขาได้เห็นตรงนั้นแหละว่าหิมะปิดอุโมงค์ปิดทางปิดอะไรเลยอยู่ใต้อุโมงค์นั่นดูไม่ใช่คำว่าปิดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตรงนั้นอ๋อมันมืดหมดอะOh. มันหิมะคลุมไปหมด uh-huh. มันมองได้แค่15เมตร25เมตรเองหิมะโอเคไหมผมจะไปเปิดหิมะนั้นดูจะเปิดหิมะออกดูแสงเหนือเพราะฉะนั้นจะไปในฤดูที่มันปิดใช่ไหมฤ
ฤดูที่มันเปิดปีนี้ไม่แค่ภายใน2เดือนหรือว่าจะเป็นพฤษภาคมมิถุนายนที่มันเปิดน่ะแต่ที่มันเปิดให้ดูธรรมชาติเปิดใช่นอกนั้นจะเป็นธรรมชาติปิดบางวันมันก็เปิดให้ดูเพราะฉะนั้นบางคนไปคนที่ไปนี่นะแต่ลุงออกจะไปผมจะไปกันยาตุลานี่เนี่ยโอ้ปิดนะฮะปิดนะสิงหาเนี่ยสิงหากันยาตุลาถ้าป้าทำอะไรทันก็จะไปจะพยายามไปภายในปีนี้จ้ะแต่เดือนธันวาอาจะมานะวันที่18จะถึงกรุงเทพ18ธันวาแต่คงพักก่อนเพราะคนพิการหน่อยแล้วเนาะคนสลับกันละไอ้แกหกล้มในห้องน้ำแกทำงานอยู่สายการบินฝรั่งเศสอะและทีนี้แกหกล้มในห้องน้ำไปยามบ้านลูกเขยแล้วความคิดสลับกันขวาไปอยู่ซ้ายซ้ายไปอยู่ขวาแบบบินก็เลยเวอร์ชันเข้าความรู้สึกกลับกันซ้ายขวาแล้วมืดเป็นสว่างสว่างเป็นมืดกินบอกไม่ได้กินใช่สลับกันงั้นแหละสลับกันโอเคไหมเบาไหมขามันก็เสียบแป๊บแป๊บอยู่นิดเดียวมันก็ไม่หนักขามันเสียบอยู่ตรงเนี้ยโทษครับเสียบอยู่ตรงเนี้ยค่ะโอ้ยผมใช้แต่กดขาเดี๋ยวกดทางด้านขวาแปลงเป็นที่ขาดนะว่ามาจากการคอเกินไปแล้วโอเคนะค่ะก็ประเมินผลคะแนนตัวเองอยากหายอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษามันเป็นอดีตไปแล้วมันเคยได้มาก่อนแล้วไม่เป็นละเห็นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วนะเคยใช่ไหมใช่ ตอนนี้จะไม่เป็นละคะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้70%นะคะ70แค่นี้ก็จบข่าวค่ะเซ็นชื่อนะคะนั่นแหละได้เลยจบข่าวง่าย